นิทานไทยเจ้าหญิงสลับร่างเจ้าหญิงอแมนดาราชินีบอกให้หม่อมฉันเอาสิ่งนี้มาให้เพคะอัญมณีอีกแล้วเหรอสำหรับงานเลี้ยงคืนนี้เพคะก็ได้อแมนดาฟิโอน่าโอ้ข้าคิดถึงเจ้ามากมากมากเลยบอกมาสิว่าเจ้าจะไม่กลับไปไหนแล้วใช่ท่านพ่อทำงานเสร็จแล้วล่ะตอนเนี้ยเราก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกในฟาร์มของเราเจ้าหญิงราชินีบอกให้ท่านเลือกเครื่องประดับนะคะอย่าลืมว่าท่านน่ะมีอาหารเที่ยงรับแขกอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะไม่เอาน่ามีอะไรกันเหรอก็เรื่องน่าเบื่อน่ะนี่เจ้ามากับข้าสิแต่ว่าพอเลยเจ้าต้องมากับข้าและแล้วเจ้าหญิงอแมนดาก็แต่งตัวฟิโอน่าให้เป็นเจ้าหญิงหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าร่วมอาหารเที่ยงด้วยกันมันสวยมากๆเลยอ่ะนี่มันเกินไปเนี่ยมันหรูเวอร์เกินไปโอ้ดีจังเลยใครกินอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ยังไงอ่ะอาหารก็ไร้รสชาติด้วยยินดีต้อนรับเจ้าหญิงเป็นเกียรติมากที่ท่านมาที่นี่ครับอะไรกันเนี่ยฮะก็แค่อยากจะเรียกร้องความสนใจเฮ้ยนี่ให้ข้าช่วยผูกนะโอ้ขอละท่านท่านไม่ควรจะทำแบบนี้นะผูกเชือกให้เขาหน่อยสิขอบคุณนะหลังจากนั้นตอนบ่ายเจ้าหญิงกับเพื่อนก็ไปบ้านฟิโอน่าโอ้เจ้าหญิงป้าพอลลี่ข้าดีใจที่ได้เจอท่านโอ้อแมนดาขอโทษทีมือข้อทำขนมปังขิงลูกเกดอีกแล้วเหรอใช่เพคะข้าจะส่งให้ท่านอยู่พอดีเลยข้าจะรอก็แล้วกันโอ้ข้าคิดถึงอาหารของท่านมากเมื่อสองคนมาอยู่ด้วยกันในป่าที่ประจำของทั้งสองใกล้ทะเลสาบข้าชอบชีวิตเจ้ามากเลยฟิโอน่าไม่เอานะอแมนดาเจ้าหญิงจะพูดแบบนี้ได้ยังไงชีวิตเจ้าเรียบง่ายแล้วก็สวยงามด้วยและไม่มีอำนาจวันนี้ถ้าข้าไม่ไปกับเจ้าหญิงอย่างเจ้าคงไม่มีใครมองข้าหรอกแต่ว่าเจ้าเป็นคนที่ทุกคนอยากจะเป็นเจ้ามีอำนาจเจ้ามีเชื้อสายเจ้านั่นใครข้าได้ยินพวกเจ้าสองคนเนี่ยคุยกันมาตลอดเลยว่าใครเนี่ยชีวิตดีกว่ากันระหว่างเจ้าหญิงกับชาวสวนข้าก็ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์เนี่ยชอบเอาแต่พูดแล้วก็พูดเรื่องไร้สาระแบบนั้นบอกมาเลยนะว่าโลกนี้เนี่ยมันใหญ่มหาศาลมันใหญ่มหาศาลมากๆแล้วพวกเจ้าเนี่ยก็เอาแต่พูดเรื่องแบบนั้นไปทำไมเจ้าคือนางฟ้าจะไม่เข้าใจหรอกจะมีพลังจะมีเวทมนต์ไงล่ะฮะโอ้ยเจ้าคิดอย่างนั้นเหรอเนี่ยข้าเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้ยินอะไรแบบนั้นมาก่อนเอาอย่างนี้ไหมมาจบปัญหานี้มาทำให้มันเนี่ยจบไปเอาให้มันจบไปเลยแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าสองคนก็จะต้องสลับกายกันเท่านั้นเองเข้าใจไหมฮะเจ้าสองคนสลับกันซะอะไรนะจริงเหรอใช่ขอละจบให้มันจบไปเลยแล้วถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นคนเดิมล่ะข้าก็จะสอนเจ้าอีกแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะสลับร่างไหมไม่มีใครจะจำได้ว่าเจ้าสลับร่างกันข้าบอกเอาไว้เลยไม่มี
ไม่มีแน่นอนนางแปลกเนาะนางเสนออะไรแปลกแปลกด้วยล่ะฮะแปลกจริงแต่ว่าข้าเชื่อใจนางแปลกจริงเอาล่ะถ้าเจ้าอยากที่จะกลับร่างก็มาที่นี่ข้ายินดีช่วยขอบคุณนะบ๊ายบายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรออแมนดาที่รักจ๊ะนี่มันมืดแล้วนะเจ้ามีคนกลับวังเหรอหรือว่าอยากจะค้างคืนที่นี่ไม่ข้าจะกลับวังข้าพาอแมนดาไม่สิฟิโอน่าไปด้วยได้ไหมไม่ฟิโออแมนดาข้าขออยู่ที่นี่บายบายแม่คะขนมปังเจ๋งๆของแม่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปเลี้ยงแพะแล้วก็พวกบัวและแล้วเพื่อนสองคนก็เริ่มสลับชีวิตกันอเมนดาชอบชีวิตเรียบง่ายและฟิโอน่าเริ่มใช้ชีวิตแบบเจ้าหญิงหลังจากนั้นผ่านไปหลายสัปดาห์เฮ้นี่เจ้าว่าไงไปเอาน้ำให้ข้าหน่อยเร็วเข้าเร็วนี่ก็มีบ่อน้ำก็ไปเอามาเองสินี่เจ้าพูดกับแขกบ้านแขกเมืองแบบนี้ได้ยังไงกันน่ะแล้วเจ้าพูดจาเย่อหยิ่งแบบนี้ตลอดเลยหรือยังไงเจ้าไม่รู้สินะว่าข้าเป็นใครและข้าก็ไม่อยากจะรู้ด้วยสวัสดีเจ้าชายฟิโอน่าไปเอาน้ำมาให้พวกเขาเถอะแม่คะไปเถอะอแมนดานี่คือเจ้าชายดาวินนะเข้ามาเพื่อทำการคุยเรื่องการค้าขายระหว่างอาณาจักรยินดีนะขอรับเจ้าหญิงยินดีต้อนรับสู่เฟลเลมเบิร์กเจ้าหญิงเพคะเจ้าจะต้องพร้อมสำหรับอาหารแล้วนะคะข้าอยู่ที่งานรับแขกยิ้มทั้งวันน่ะข้าเหนื่อยแล้วข้าอยากจะดื่มชาในชุดนอนแต่ว่าเจ้าหญิงจะต้องดูสวยที่สุดเสมอเตรียมตัวแต่งกายท่านมีเวลา20นาทีเอ้ยเจ้าหญิงไหนพาข้าไปทัวร์ที่วางหน่อยสิเพราะข้ามั่นใจว่าเจ้าไม่รู้จักอาณาจักรของตัวเองเท่าไหร่หรอกนะฮะหมายความว่ายังไงอะเจ้าหญิงจะต้องโดนสาวใช้เอาอกเอาใจตลอดเวลาไงเล่าใช่ไหมล่ะไม่สักหน่อยอะแล้วมันอยู่ที่ไหนเหรอสักที่นี่แหละฮึมแล้วหลังป่ามีอะไรล่ะแล้วโครงสร้างตรงนั้นน่ะมันคืออะไรกันเหรอข้าไม่ชอบเจ้าชายคนนี้ข้าเจอเขาแล้วเย่อหยิ่งมีใส่เสียด้วยแล้วเขาก็มาชมวังแล้วอยากจะรู้ทุกซอกทุกมุมของวังอ่ะโถยแปลกชะมัดไม่หรอกมีอะไรแปลกๆแน่ดูสิมีควันที่กลางป่าน่ะฟิโอน่าว่าไงโอ้สวัสดีท่านฟิโอน่าเตรียมห้องสองห้องชั้นบนเราอาจจะมีนักท่องเที่ยวมาอยู่ที่นี่นักท่องเที่ยวเหรออยู่ดีๆโรงแรมกับอะไรต่างๆในเมืองก็เต็มเหมือนกับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเลยแปลกจริงอ่ะข้าไปบอกแม่เจ้าก่อนดีกว่านี่มันมีอะไรแปลกๆนี่ฟังนะในฐานะเจ้าหญิงข้าจะไปมาไม่ได้ในอาณาจักรแต่ข้าไม่ใช่เจ้าหญิงแล้วข้าจะไปตลาดไปไหนมาไหนไปสืบเรื่องนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยเจ้าก็สืบในวังรองเท้านักท่องเที่ยวดูสิทำไมเหรอฮะดาวินกับคนของเขาใส่รองเท้าหนังกลับน่ะอาณาจักรเราไม่มีขายถ้าชาวต่างชาติใส่หนังกลับแสดงว่าก็มาจากอาณาจักรของดาวินขอบใจไปสืบเรื่องข้อตกลงค้าขายมาข้าสงสัยว่ามันดีเกินไปน่ะมันน่าสงสัยจริงๆโอเคเพื่อนสองคนทำการสืบสวนแล้วมาเจอกันอีกครั้งข้าเห็นชาวต่างชาติรองเท้าของพวกเขาเป็นหนังกลับภาษากายก็เหมือนกับทหารพ่อจะบอกว่าเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้นรับไม่ได้เลยเขาจะยกเลิกการทำสัญญาดาวินจะกลับไปพรุ่งนี้ดาวินจะกลับไปแต่เขาให้ทหารมาปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวอย่างนั้นเหรอเนี่ย
พวกนั้นวางแผนยึดอาณาจักรของเราอะเรามาสลับร่างกันข้าไม่ใช่เจ้าหญิงจริงๆอาณาจักรต้องการเจ้าอะมีคนกำลังมาซ่อนเร็วฟิโอน่าสวัสดีเจ้าหญิงดาวิดเจ้ามาทำอะไรลักพาตัวเจ้าไปเป็นตัวประกันยังไงเล่าฟิโอน่าเราน่าจะคุมชายแดนได้ในคืนนี้และหลังจากนั้นพวกเราก็จะยึดวังขอรับพาตัวเธอไปฟิโอน่าท่านพ่อท่านราชาดาวินอันตรายผู้บัญชาการถ้าดาวินจะวางแผนยึดอาณาจักรเรามันจะเป็นคืนนี้แน่ไปที่โรงแรมที่เมืองไปจับตัวนักท่องเที่ยวทุกคนพวกมันคือทหารของดาวินปิดทุกทางเข้าวังให้หมดปิดทางลับให้หมดเพื่อที่จะดักตัวดาวินเอาไว้ข้าจะช่วยอแมนดาได้ยังไงโอ้ข้าไม่ชินกับการทำอาหารในที่โล่งๆแบบนี้เลยนะลองเปลือกไม้อะคาเซียมันจะทำให้ติดไฟได้ดีแน่นอนเลยล่ะขอบคุณนะท่านโอ้พระเจ้ามันแย่มากเลยอาหารของข้าต้องไหม้แน่ๆโอ้เจ้าชายดาวินผู้ประชาการจะลงโทษข้าแน่เห็นดอกไม้สีม่วงไหมเอามันใส่น้ำซุปมันจะลดรสขมไม่ได้เชื่อข้าสิกุ๊กไม่รู้ว่าฟิโอน่าตั้งใจจะให้เขาใช้ไม้ที่จะทำให้ไฟมันแรงขึ้นและนางบอกให้เขาใส่ดอกไม้เข้าไปเพื่อที่จะทำให้กองทัพกินแล้วหลับและหลังจากนั้นนางจะหนีออกไปจากวังอแมนดาฟิโอน่าเจ้าโอเคนะก็กองทัพของดาวินหลับกันหมดแล้วล่ะทหารของเขาในเมืองก็โดนจับแล้วด้วยเหมือนกันและเจ้าหญิงสองคนก็ได้ทำลายแผนการของเจ้าชายดาวินที่คิดจะมายึดเมืองชีวิตเจ้ามิงให้เลยอแมนดาเหมือนจะเป็นชีวิตในคุกเลยนะจนช่วยอาณาจักรตัวเองไว้ได้เจ้าน่ะคือเจ้าหญิงตัวจริงเลยเจ้ามีอิสระในการที่จะใช้ชีวิตแต่ว่าก็ลำบากเหมือนกันเลยเจ้าหญิงคงมองข้าไปแบบนี้แล้วเจ้าก็ช่วยอาณาจักรไว้ได้โอ้ยพอแล้วหยุดพอเลยไปเลยเจ้าเนี่ยโอ้ยทุกคนเอาแต่เถียงกันว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรเจ้าทั้งสองคนเนี่ยกล้าหาญแข็งแกร่งใจดีแล้วก็มีความเก่งเจ้าทั้งคู่เนี่ยทั้งเจ้าหญิงแล้วก็ชาวสวนเจ้าเก่งทั้งคู่แล้วอยากจะสลับกลับไหมสลับกลับสลับสับเปลี่ยนหัวใจไปเลยกลับคืนสู่ร่างเดิมไปเลยจ้าเอาเลยฮุบและแล้วเพื่อนสองคนก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ละคนซาบซึ้งกับชีวิตของตัวเองมากขึ้น